มาดูกันว่าเราจะจัดการหน้าหนาวยังไงวิธีการเปิดกุญแจที่แช่แข็งและทำแผ่นความร้อนที่สบายจากตุ๊กตาวันนี้เราจะมาแบ่งปันสูตรลับในหน้าหนาวและเทคนิคทั้งหมดที่จะไม่ทำให้คุณแข็งแต่จะทำให้หน้าหนาวนี้สดใสและน่าสนใจเปิดประตูแต่กลไกของแม่กุญแจมันเย็นและมันไม่ให้คุณเข้าไปข้างในสำหรับสถานการณ์แบบนี้มันจะดีถ้าคุณพกไฟแช็กติดตัวไว้กับคุณทำให้แม่กุญแจร้อนด้วยไฟตอนนี้ใส่กุญแจในช่องและแม่กุญแจละลายและประตูเปิดในที่สุดมันอุ่นและสบายที่บ้านเพื่อไม่ให้รองเท้าในหน้าหนาวของคุณเลอะในห้องโถงลองใช้สูตรลัดต่อไปของเราคุณต้องใช้กระป๋องพริงเกิล2อันวางมันด้านในของรองเท้าบูทรูดซิปเรียบร้อยรองเท้าจะยังตั้งอยู่และจะไม่พับลงสิ่งที่ทำจากผ้าขนสัตว์จะไม่คงสภาพหลังจากผ่านการใส่มาสักพักไม่ช้าก็เร็วมันจะมีก้อนเล็กๆที่น่ารังเกียจเราจะกำจัดมันด้วยใบมีดจากคัตเตอร์และหวีใช้ปืนกาวร้อนติดใบมีดกับซี่ของหวีกลับด้านใบมีดลงแล้วหวีไปที่ชุดใบมีดจะตัดก้อนเล็กๆได้ง่ายและเสื้อหนาวจะเหมือนใหม่อีกครั้งมือต้องทุกข์ทรมานกับความเย็นที่สุดผิวหนังแห้งและระคายเคืองและอาจจะเริ่มคันถ้ามันไม่มีโลชั่นใกล้ๆลิปบาล์มจะช่วยได้บีบลิปบาล์มออกมาถูมันที่ผิวลิปบาล์มจะฟื้นฟูและมือของคุณจะคืนความอ่อนนุ่มถุงใส่น้ำร้อนยางอันเก่านี้รูปร่างเปลี่ยนไปและคุณไม่อยากจะกอดมันอีกแล้วมันมีสูตรลัดง่ายๆ1อันแต่ต้องใช้ตุ๊กตาเก่าตัดตะเข็บด้านหลังเอาไส้ด้านในออกใส่ถุงน้ำร้อนแน่ใจว่าตั้งคอขวดขึ้นเย็บผ้าปิดรอยตัดด้วยตีนตุ๊กแกใส่น้ำร้อนในถุงปิดฝาให้แน่นติดตีนตุ๊กแกฉันหนาวมากๆและไม่มีอะไรอุ่นสำหรับฉันและถ้าเป็นแมวกับพุงอุ่นๆล่ะว้าวมันทำให้คุณอุ่นขึ้นช่วงเวลาพวกนี้คุณจะเริ่มเข้าใจแมวเมื่อคุณอุ่นคุณจะต้องการขนนุ่มๆอย่างแน่นอนของอันตรายกำลังปลิวเข้ามาในบ้านของคุณสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการคือเป็นหวัดเราจะต้องแก้ไขมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณจะต้องใช้แกนกระดาษติดกาวเป็นคู่ติดกระดาษกาวต่อไปคุณจะต้องใช้ถุงน่องเก่าตัดขาใส่แกนกระดาษด้านในปิดขอบด้วยการผูกปมใส่มันใต้ประตูตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณกลัวได้อีกแล้วนั่งข้างๆฮีเตอร์ที่อุ่นที่สุดแต่ยังคงสั่นเพราะว่าหนาวใช่ไหมฉันสงสัยว่าลมอุ่นๆมันไปไหนสำหรับสูตรลัดนี้คุณจะต้องใช้ฟลอยด์ใช้ความยาวตามที่คุณต้องการตัดมันออกติดขอบฟลอยด์กับหน้าต่างวางมันระหว่างกำแพงและฮีเตอร์ฟลอยจะสะท้อนลมอุ่นแทนที่จะปล่อยไปที่กำแพงสูญเสียพลังงานลบ1บวก2องศาที่อุณหภูมิในห้องชอบแบบนี้มากกว่าในหน้าหนาวมันไม่ง่ายเลยที่จะหยุดความเย็นและป่วยด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัดคุณจะต้องมีแก้วน้ำสำหรับไวน์และแยมราสเบอร์รี่ใส่แยม1ช้อนในแก้วเติมน้ำร้อนคนมันใส่ผลราสเบอร์รี่ใช้ส้มและมะนาวตัดมันเป็นแผ่นใส่ส้มและมะนาวสไลด์ในเครื่องดื่มตกแต่งแก้วด้วยมะนาวสไลด์เพื่อความสดใส
เครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์พร้อมแล้วทานผลไม้เยอะๆจะไม่เป็นหวัดคุณทำโทรศัพท์ตกกี่ครั้งเพราะว่ามันออกจากถุงมือของคุณโชคยังดีที่การตกไม่ได้จบลงด้วยการที่หน้าจอแตกสูตรลัดต่อไปของเราจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการตกและเสียหายคุณจะต้องใช้ยางยืดและตีนตุ๊กแกกลับด้านกระเป๋าออกและเย็บขอบยางยืดเย็บตีนตุ๊กแกที่ยางยืดเอาเคสออกจากโทรศัพท์ติดส่วนที่2ของตีนตุ๊กแกโดยใช้ปืนกาวร้อนประกันภัยในหน้าหนาวของคุณพร้อมแล้วถ้าคุณต้องการคุณสามารถเอาโทรศัพท์ออกจากเครื่องป้องกันและใช้มันได้ตามปกติแม้ว่าคุณจะทำมันหล่นโดยไม่ตั้งใจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันสายรัดทำจากยางยืดจะเก็บมันในอากาศและยังคงปลอดภัยสำหรับสูตรรัดในหน้าหนาวอีกอันคุณจะต้องใช้ที่คาดผมและแผ่นโฟมยางแบบบางใช้ปืนกาวร้อนติดแผ่นโฟมยางกับที่คาดผมใช้ลูกไม้สีทองตกแต่งที่ชั้นของโฟมต่อไปเราจะต้องใช้ผ้าเลื่อมเปลี่ยนสีตัดวงกลม2อันใช้เข็มดึงขอบใส่สร้อยโพลีเอสเตอร์แล้วรัดให้แน่นด้วยได้ทำเหมือนกันกับอีกอันติดหูที่สดใสที่ที่คาดผมใส่กาวร้อนหูฟังนุ่มๆพร้อมแล้วมันไม่ใช่แค่ทำให้หูของคุณอุ่นแต่มันเปล่งประกายสวยงามในดวงอาทิตย์ด้วยมันน่าทึ่งมากๆเราจะบอกคุณว่าเราทำอะไรได้จากเสื้อหนาวเก่าๆตัดแขนออกวาดฝ่ามือของคุณลงบนตำแหน่งตัดมันออกเย็บขอบกลับด้านตกแต่งมันด้วยลูกปัดผลลัพธ์ที่ได้คือถุงมือที่น่ารักมันดูทันสมัยและโรแมนติกคุณสามารถทำให้มือของคุณอุ่นด้วยผ้าพันคอเก่าและมันง่ายมากสิ่งที่คุณต้องการคือแค่เข็มกับได้เย็บขอบด้วยมือผ้าพันคอกับกระเป๋าอุ่นๆพร้อมแล้วตอนนี้ผ้าพันคอจะไม่อุ่นแค่คอของคุณแต่มือที่แข็งของคุณด้วยนุ่มและอุ่นผู้เข้าร่วมหลักสูตรลัดต่อไปของเราคือกล้วยที่สุกและอร่อยปอกเปลือกคุณสามารถทานมันเราจะใช้แค่เปลือกตัดเปลือกเป็นชิ้นด้วยกรรไกรถูมันบนรองเท้าหนังรองเท้าของคุณจะเงางามและดูเหมือนใหม่ต้องขอบคุณการขัดจากกล้วยและสูตรลัดต่อไปคุณจะต้องใช้ฟิล์มห่ออาหารตัดตามขนาดที่คุณต้องการห่อรองเท้าบูทฟิล์มจะติดกับรองเท้าเหมือนหนังชั้นที่สองถ้าข้างนอกฝนตกรองเท้าของคุณจะไม่สกปรกแอ่งน้ำและโคลนจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปเพราะว่าเรามีระบบป้องกันสิ่งสกปรกที่ทันสมัยหลังจากคุณถึงที่หมายเอาฟิล์มออกจากรองเท้านี่ไงรองเท้ายังสะอาดเหมือนเดิมสำหรับสูตรลัดต่อไปคุณจะต้องใช้ฉนวนกันความร้อนและผ้าสักราดใช้เทปกาวสองหน้าแบบกว้างติดที่ฉนวนกันความร้อนติดกาวผ้าสักราดวาดรูปรองเท้าบนฉนวนกันความร้อนตัดออกตามเส้นทำพื้นรองเท้าอีกข้างด้วยใส่พื้นรองเท้าในรองเท้าของคุณตอนนี้เท้าของคุณจะหยุดกลัวจากอากาศหนาวได้แล้วคุณสามารถต่อสู้กับสิ่งสกปรกในห้องโถงได้มากแค่ไหนในหน้าหนาวบ่อน้ำแอตแลนติกไหลมาจากรองเท้าคุณจะต้องใช้ถาดธรรมดาใส่ด้วยก้อนกรวดขนาดกลางวางถาดที่แห้งในห้องโถงและข้ามขอบประตูไปที่หินวางรองเท้าบนหินจนแห้งและพื้นยังคงสะอาดและแห้ง
คุณชอบสูตรลัดเพื่อหนีความหนาวของเราไหมแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโออันไหนที่คุณจะลองในหน้าหนาวนี้และอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอและสมัครสมาชิกคลิกกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสูตรลัดที่น่าเหลือเชื่อที่สุดจากทรูม